หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแจงเหตุผลชวนพรรคสองลุงเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้อาจเป็นผลร้ายต่อประเทศยืนยันลาออกแน่แต่ต้องจบภารกิจตั้งรัฐบาลก่อนไม่ตอบจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นายวันชัยสอนสิริสว.มั่นใจเสียงสว.โหวตนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยเกิน60เสียงเพื่อให้ประเทศเดินหน้าเชื่อการโหวตจบแม้จะมีอภิปรายเรื่องคุณสมบัติก้าวไกลมีมติโหวตไม่เห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกด้านเลขาธิการพรรคยอมรับโอกาสน้อยได้เป็นรัฐบาลอีกพร้อมหนุนทุกกฎหมายเพื่อไทยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่จำเป็นต้องค้านหรือเห็นด้วยทุกเรื่องพรรคภูมิใจไทยพร้อมโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินยังไม่รู้8เก้าอี้รัฐมนตรีได้กระทรวงไหนรอคณะกรรมการพรรคหารือคัดความเหมาะสมยืนยันไม่เคยโทรขอร่วมรัฐบาลนายสมชายแสวงการสว.ยินดีต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับไทยเข้ากระบวนการยุติธรรมเชื่อไม่มีนัยยะทางการเมืองเลือกกลับวันโหวตนายกแต่ยอมรับได้ข่าวปิดดีลที่สิงคโปร์